อีกเรื่องหนึ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติล่าสุดนะครับอันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมอีก3วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568และวันศุกร์ที่2มกราคม2569ซึ่งวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมา3วันนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับวันหยุดวันสำคัญประจำปีและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะทำให้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นอีก3ชุดทั้งหยุด4วันและหยุด5วันในปี68ต่อเนื่องถึงปี69ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ทำให้พี่น้องข้าราชการหรือว่าคนที่มีวันหยุดยาวนี้ก็ไปจับจ่ายไปซื้อของไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆภายในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งพี่น้องข้าราชการบางส่วนก็อาจจะไม่ได้หยุดเนื่องจากต้องให้บริการต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนทางสถานประกอบการเอกชนก็พิจารณาได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มอีก3วันนะครับก็คือจันทร์ที่2มิถุนายน2568จันทร์ที่11สิงหาคม2568และศุกร์ที่2มกราคม2569ทีนี้มีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567นี้เนี่ยดูตามปฏิทินแล้วเนี่ยสรุปแล้วเป็นวันหยุดหรือไม่คือคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วให้วันที่30ธันวาคม2567เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับบางคนก็คืออาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าอนุมัติมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็หยุดยาวรวดเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดราชการนะครับสรุปล่าสุดอัปเดตตามนี้เลยนะครับ